ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆในคอร์สถามมาเนาะว่าเอ๊ะในกรณีที่ซื้อคอร์สเซลเพจนะครับแล้วก็ส่งไลน์ด้วยไปแล้วเนี่ยอยากทำเป็นเซลเพจเอาไปขายต้องทำยังไงเนาะเพราะว่าปกติก็จะมีอยู่แค่โดเมนเดียวนะครับก็มีวิธีนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่โดเมนของเรานะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวไทยเลิร์นเนาะนี่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ไปทำการสร้างตัวซับโดเมนขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้นะครับเช่นเซลสองเนาะแล้วก็ทำการ create ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่โฮมอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มาที่ตัวโดเมนนะครับตัวไทยเลยนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ให้เราไปทำการติดตั้งตัว WordPress นะครับกับซับโดเมนใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการแบ็กอัพนะครับหรือว่าจะทำการตัว import data ข้อมูลต่างๆนะครับที่เราให้ไปนะครับเข้ามาในเว็บนี้นะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับก็ถามว่ามีโดเมนเดียวแต่ว่าต้องการใช้หลายๆเว็บทำยังไงนะครับอันนี้ก็ประหยัดนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขายได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ